ราละลูกเราลูกเราบอกมาไหมเออเขาบอกว่าเอาเจ้าของมาเป็นคนขับรถบนละครสั้นติ๊กต็อกนี่รถประมูลเหรอวะลุงผมเองลุงใช่ดีวัวก้าวลุงที่ผมเป็นนี่ก็คันแน่ตอนนี้เหลือกี่ล้านอ่ะเชลีฟนี่ผมใช้แล้วยังเหลือ5ล้านที่เป็นนี่อยู่ลุงยังไม่ได้ใช้แบบกูมี5ล้านเอาไหมใช้พวกโอเคไม่ได้เอ่ยข่าวว่าจีมเลยลืมไปเลยแล้วกันไปดูแนวประเทศดิเป็นเพียดอ่ะในประเทศมันต้องโดนจับในประเทศมันต้องขอบคุณเรานะเว้ยไอ้เหี้ยจริงๆอ่ะใครพลาดก็โดนเลยในประเทศมันคนเยอะไฟแข็งเยอะมีแต่ไอ้เหี้ยอาบมนุษย์ไอ้สัตว์อยู่ในนั้นอ่ะพวกเป็นลูกความงั้นเลยกูได้ข่าวว่าใครจะกลับมาไม่ด้วยบงไอ้บอสที่อะไรไม่รู้ทั้งหมดอ่ะเอาสมพี่กลับมาเนี่ยแจ็คชอบใช่สมพี่อ่ะสมพี่กลับมาต้องนะทักมาในทักมาในนี่เนี่ยรู้ว่าผมตานี้โคตรกะง่วงเลยไอ้เหี้ยบอลไปไหนไอ้เหี้ยบอลอ่ะถ่ายบอลดิเฮ้ยบอลไปไหนอ่ะไอ้บอลอ่ะเฮ้ยบอลไปไหนอ่ะหาที่บ้านบอลไม่หาที่บ้านบอลครับแม่เขาให้เจ็ดบ้านเดี๋ยวมาบ้านมันอุ้มอยู่ครับลุงอุ้มเหี้ยเหี้ยอะไรอ่ะรอแป๊บนึงครับลุงอ้าวตำรวจกูหายสัตว์ตำรวจกูหายตำรวจอยู่กับพวกกูหมดแล้วไอ้เหี้ยอ้าวตำรวจกูหายไปไหนวะจากมือเนี่ยตำรวจอยู่ที่พวกกูหมดมึงจะไอ้นี่ทำไมวะไอ้เหี้ยเออพวกกูอุ้มกันเป็น10 20เลยนี่ไงมึงเห็นเหรอกว่านะหาไปไหนมึงโดนไล่มั้ยล่ะมึงถามไอ้เหี้ยบอลเนี่ยไอ้เหี้ยบอลโดนไล่ป่ะมึงไม่โดนมันเลยไม่ใช่หรอเหลือ2เพชรชนะแล้วอ่ะบอล72ครับบอลนะพี่ตีเท่าไหร่นะมึงเท่าไหร่นะสกอร์72ต่อ10ตอนนี้เดมอนนี่70กว่าๆอุ้ยเหี้ยแล้วจะย้ายบ้านไปอยู่ไหนเนี่ยมาบีมาบีมาผมอยากอยู่นอกเมืองอยู่ในเมืองตำรวจแม่งบุกแต่บ้านเราอ่ะไม่บุกบ้านเขาเลยอ่ะโบตำรวจมันจะวนเวียนอยู่บ้านลุงกับบ้านผมเนี่ยที่เยอะๆอ่ะปฏิอ่ะไม่พักเลย61 61อย่าไปเอาเขาโคเคนนะเขาโคเคนของกูนะเหมือแป๊บนึงนะผมจะไปอยู่ตรงบ้านอินเวดแหละครับลุงอ๋ออยู่ข้างบ้านเขาอยู่ข้างบ้านเหรอเออมึงไม่อยู่ข้างบ้านมึงอยู่หน้าบ้านเขาไปเลยอ่ะไม่คือผมไปถามรายละเอียดมาเขาบอกว่าเราเลือกที่ไม่ได้ครับลุงถ้าเราไม่ได้เล่นชิงในกิจกรรมอ่ะเออหรอก็คือเราจะขึ้นจักรพรรดิออโต้แล้วเราก็คือจะได้ไปอยู่บ้านเขาจะได้มาอยู่บ้านเราครับเพื่ออะไรอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับลุงเขาบอกมาว่าอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้ย้ายบ้านตอนไหนอ่ะก็ตอนที่มีชิงจักรพรรดิแบบที่ชิงรอบก่อนนะที่เป็นกิจกรรมชิงอ่ะรอบก่อนมีชิงหรอมีครับที่เล่นเป็นกิจกรรมมาให้เจอกันหลายๆแก๊งครับลุงเมียผมว่างงชนะอีกแจ็คหนึ่งสุดมันต้องย้ายได้ดิผมอยากย้ายมากเลยผมให้ผมไปอยู่เป็นเพื่อนบ้านลุงอยู่บนนั้นนะครับลุงเขาโอเคนะครับเออสองหลังนะครับลุงสวัสดีครับคนละฝั่งครับลุงอย่างนี้อีเวนต์บ้านมึงก็ต้องอัปเกรดป่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะบ้านผมก็เลเวลตันเหมือนกันครับตอนนี้ไม่หมายถึงต้องอัปเกรดเป็นบ้านทรงกูหรือเปล่าใช่ๆครับลงใช่แล้วอินเวดกลับมาบ้านเดิมปะกลับมาบ้านนี้ครับบ้านหลังนี้บ้านเก่ารักบ้านหลังรักหลังเก่าครับเดี๋ยวแผนกูจบเลยแค่อย่างเงี้ยลุงวางแผนอะไรไว้ครับลุงย้ายบ้านเหรอครับใช่ทำไม่ได้ครับถามเราไม่ย้ายผมก็อยากย้ายไปอยู่สนามบินแต่ตอนแรกอะเอาจบแล้วมั้งครับอีนานจบไหมครับอะไรนะพี่จีจบแล้วอีก3เคสวันเหลือของพวกผมเหลือประมาณ60ไอเหลือประมาณ80เคสครับพี่80เคสครับพี่ของพวกผมอีกไกลไปเลยครับวิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปเลยตอนนี้กูมองว่าระบบมันหลุดไปแล้วอ่ะมึงก็ควรที่จะตอนนี้ครับพี่ทิทาโกรัสหลุดเหมือนกันเขาใช้แผนทิทาโกรัสแบบไปชิ้นลิฟต์ออกกันไปหมดแล้วพี่ไม่เหลือใครแล้วเราประตูของพวกผมยังเหลืออยู่ประมาณ30ขอกระยากันหน่อย35พี่ประมาณนั้นคนเลขดูรอเลยเลข 6ถึง5นาทีเข้ามาแน่บอกเลยว่าอาชาตี3ไว้ก็กลัว
ตีสามสถานการณ์อยู่ครับเฮียของมึงพวกมึงของจริงว่ะเฮียความพยายามจนมาเป็นสี่พันด้วยตัวเองว่ะเฮียจริงจัดบอลเลยน้ำตาจะไหลว่ะเฮียตาจะไหลลินเฮ้ยบอลเติบโตผมมือสั่นอ่ะนี่ผมเอาไปประมาณ17ตอนนี้มึงคว้ามึงคว้าจักรพรรดิมาแขนนึงแล้วนะขึ้นมึงแล้วลุงขึ้นทางแล้วลุงไอ้บอลมึงฟังนะมึงขึ้นได้ตัวเองนะเว้ยมึงขึ้นได้ตัวเองเลยอ่ะมึงไม่ต้องพึ่งพาใครอ่ะพูดมึงเป็นจักรพรรดิที่แบบสมควรที่เป็นจักรพรรดิเป็นจักรพรรดิใช่เหรอพี่ติลุงพูดจริงไหมเนี่ยพูดยิ้มเสียวอ่ะจริงพี่ติยิ้มอ่ะจริงไม่ได้ยิ้มไม่ได้ยิ้มไม่ได้พูดเล่นนะพี่อะไรครับลุงพรุ่งนี้น่าจะจบแล้วครับพวกผมตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะปิดไม่รู้จะไหวไหมแต่วันนี้กูจบแล้วนะซื้อๆแล้วกันตำรวจเยอะตำรวจเยอะผมว่าผมเอนจอยกว่าตำรวจน้อยครับเพราะตำรวจน้อยมันไม่มีตำรวจไล่เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไฟแพ้กันช่วงนี้ไฟแพ้เข้ามาไฟใหญ่แพ้ติดกันเรื่อยๆแล้วผมที่ผมมาชนะได้เพราะแต่วันนี้เป็นสไตล์เดมอนิสอะไม่ใช่พี่ก็แพ้ดิถ้าเป็นจักรพรรดิเนี่ยคือเขาสามารถซื้อสตอรี่ได้เลยใช่ป่ะแบบชิงจักรพรรดิป่ะเขาเลยน่าจะมีเรื่องก่อนจักรพรรดิต้องพร้อมตลอดครับโอเคเอาเลยไลเกอร์มาเลยละกันอาจารย์ครับนัดเล่นกับเขาอยู่แต่ไม่ใช่ชิงครับอาจจะเล่นกัน20 30ใบอ๋อได้โคอีป่ะไอ้เล่นรอเล่นโคอีหน่อยดิเหี้ยไหวป่ะเหี้ยวิลลี่เออคานาเออไม่รอเล่นโคอีหน่อยวะไอ้เหี้ยไม่เลี่ยงแข่งโป๊ะใช่เหรอแข่งโป๊ะเลยครับลุงแข่งจริงแข่งจริงโคตรมันเล่นโคอีผมเคยไปเล่นเทนนิสเขา4ชั่วโมงครับประมาณ50 60วินชนะเขาแค่2วินครับลุงมันหลายอย่างครับไฟเขาชุบกันเก่งมากเลยอ่ะมันเขาเป็น AI อ่ะกดชุบอย่างเดียวเลยอ่ะปิดไม่ทันสบายเลยหวานเลยชอบกดชุบกันเยอะแจ้งลุงมี M9 กี่คนนะครับลุงเยอะไหมน้อยๆพออินเวสต์อยู่ดีๆแม่งครับมีโคตรเยอะแหละลุงแต่เขาไม่ต่อแถวเสริมตีกันในควายไม่เห็นหน่อย4 5 6เล่มใช่หมายถึงไงมันแบบเตียนมาบ้าจัดเลยหลายเล่มมากตีกันติดง่ายจังวะเออผมก็ว่างั้นแหละตีมันดวงมันต้องขนาดไหนว่าตีกันมาวันเดียวมึงถามมึงไปถามไปเซิร์กเดว่าติดง่ายเปล่าประมาณ5 6ไม่ง่ายครับลุงแก๊งผมก็ตีไป50 60ทีก็ไม่ติดเยเซิร์ก120ทีอ่ะมีแต่คนท้ออ่ะเอาง่ายเหมือนตีปืน S อ่ะลุงแบบตีแบบเป็น100ทีอ่ะเมื่อวานจะติดยังครับลุงไม่ติดนั่งงอมอยู่ติดป่ะพี่เห็นเป็นรับแรกไม่ตีทําไมอ่ะยังไม่อยากตีไอ้สัสแต่ผมตีปืนไปไม่ติดเลยตอนนี้เป็นมุ้งล้อมอยู่อ่ะปืนผมตีปืนไปประมาณมุ้งล้อมไปที่ลูกปากมึงบอกอ่ะไม่ล้อมไปที่ล้อมที่ปากปากตีไม่หรอผมคิดถึงปืนบวก8ก็บอกเก่าผมอ่ะครับลุงปืนบวก8ที่นายกเอเขาเอาของผมไปอ่ะไม้บวก8ของผมอ่ะสวิตช์เบสของผมปลาฉลามในตู้อีกก็ขอมันขอได้นะมันขอได้นะมันขอสารพัดเลยครับไม้เบสมันขอปืนคืนได้อันนี้จริงๆแต่ไม้ก็ได้คืนเหมือนกันอันเนี่ยผมไปขอเขาคืนแล้วเขาให้ปืนกลผมมาจริง1นัด1ใบอ่ะพี่เขาให้ปืนแบบ F16 มาจริง1นัด1ใบอ่ะพี่อันนี้เราลากหมดแล้วเหรอทุกคนเราไม่ได้ลากแล้วเหรอไม่รู้อ่ะฐานที่พี่ตอมเคสมั้งเคสลากหมดแล้วไงมีจ็อกเกอร์1จ็อกเกอร์2นะครับสวัสดีครับพี่แล้วเดี๋ยวกูมาให้ตักมึงหลบดีโง่มึงจะขึ้นรถผมได้แล้วพี่ผมไม่ค่อยใช้หรอกรถพี่อยู่ที่ตั้มครับมันเป็นยังไงปล่อยมันลงมาเดี๋ยวตั้มมันใช้ขึ้นตั้มเหมือนเดิมคือรถเขาไว้หมดดิคือรถเขาไว้หมดดิเลิกคิวกันได้แล้วมาคุณโทษคนในแก๊งไอ้ปล่อยศพตำรวจเลยปล่อยศพตำรวจเลยปล่อยศพตำรวจลงมาเลยไปเลยพี่แจ็คก่อนเลยครับประมาณ2เคสมั้ง